สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปื่อนๆเฟซีมอเตอร์จีพีครับเจอกันกับผมในวันนี้เช่นเคยนะฮะทุกคนครับมีใครที่ยังไม่ได้โปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันไหมผมโพสต์ไว้ใน2ที่เหมือนเดิมนะครับยูทูบก็คือหน้าชุมชนที่นี่เลื่อนลงไปหน่อยนะครับโพสตมันอาจจะถมกันไปแต่ถ้าให้ง่ายสุดนะครับใน c e b o o k Fan Page อันนั้นผมจะโพสต์ปักหมุดกันเอาไว้จะหาง่ายดูง่ายหน่อยก็ใช้ชื่อช่องเดียวกันนะครับใน Facebook ก็ชื่อนี้ครับไบเกอร์แมนคงรักมอเตอร์จีพีเข้าไปแล้วถ้าใครย อานะครับเวลาที่อินเดียก็จะเรียกว่าเหมือนจะไม่ได้ดึกได้ดื่นเหมือนกับที่ผ่านๆมาบางท่านรู้สึกงง,งเอ๊ะทำไมมันมาเร็วจังก็เพราะว่าอินเดียมันก็อยู่ในทวีปเอเชียบ้านเรานั่นเองนะครับอ่าน,นะฮะสิ่งที่นะครับเตรียมมาเล่ามาคุยเพื่อนๆบางท่านก็คงพอจะทราบจากงานเขียนจากบทความของผมไปแล้วในส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดขึ้น แม้จะไม่มีการแม้จะยังไม่มีการแข่งขันนะครับวันนี้เพิ่งเป็นวันพูดเองใช่ไหมแต่สัญญาณปัญหาที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเรียกว่าทยอยนะฮะนำมาให้พวกเราเนี่ยได้เห็นบางท่านก็บอกกับผมนะครับว่าโหนะฮะพี่ปุ้ยนะครับเคยไปอินเดียไปเที่ยวไปอะไรท,ทํราธุระอย่างเงี้ยบางทีมันเจอปัญหาเหมือนกับที่นักแข่งที่ทีมงานเขาเจอกันเลยนะอะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมบางท่านก็ถึงขนาดบอกว่าโอ้ถ้ามันยากมันเย็นขนาดนี้ต่อไปไม่เอาแล้วนะครับแข่ง ที่นี่ปีแรกปีหน้าไม่ต้องไปแล้วอะไรเงี้ยอ่ะมันเป็นปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยนะครับเล่าไปทีละประเด็นประเด็นกันเนาะในทีมงานนะครับที่จะต้องออกจากยุโรปมาเข้าสู่เอเชียเข้าสู่อินเดียนี่คือครั้งแรกที่มาจากกางแข่งขันในที่นี่นะฮะแล้วนักแข่งทีมช่างทีมงานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไล่ไปทั้งหมดเลยทั้งผู้จัดทั้งทีมงานตะกงตะก้อง,ะอ,งอะไรต่างๆเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทุกฝ่ายทุกด้านเนี่ยประมาณ 1, 5 0 0คนครับ ที่จะต้องเดินทางเข้ามาอย่างอินเดียเนี่ยแล้วทีนี้ปัญหาแรกที่เจอเลยก็คือเรื่องของวีซ่าบางคนไม่สามารถที่จะออกวีซ่าได้ทันเออนะฮะต้องเลื่อนไฟ์บินจะต้องวุ่นวายอะไรกันนะฮะจากที่จะต้องไปโอเคนะครับจะต้องบินตอนนั้นตอนนี้วันนั้นวันนี้กี่โมงกันไปเนี่ยจะต้องเลื่อนเพราะว่าวีซ่ามีปัญหานะฮะนั่นก็คือปัญหาที่เจออย่างรู้สึกว่า Honda ทีม Honda จะต้องเลื่อนนะครับออกไปเลทออกไปอีกหนึ่งวันมั้งถ้้ถ้าผม จำไม่ผิดนะครับอันนี้ยังไม่รวมทางทีมงานทางของบางคนนะที่มีปัญหาอย่างของดูคติของยูฮันซาโกรู้สึกว่าอาจจะช้ากว่าใครเพื่อนนะฮะก็ใช่ฮะเพราะว่าอินเดียก็อาจจะเป็นประเทศที่ทีมงานหรือว่านักแข่งหรือว่าใครเ็าไม่เคยได้เดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็านานๆไปทีหรือว่าไม่เคยไปเลยพวกไปครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะยุ่งยากเรื่องของเอกสารทางการในที่นั่นนะครับก็สอดคล้องกับ สิ่งที่เพื่อนๆบางท่านนะครับที่คุยกับผมมานะฮะว่าเนี่ยผมไปทํทธุระไปเที่ยวไปอะไรมันออ้นะฮะมันไม่สะดวกเหลือเกิน10ปีเป็นยังไงผ่านไปตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับเท่าที่ฟังมาจากบางท่านนะฮะท,ที่สื่อสารกันให้ฟังเนี่ยก็เรื่องวีซ่านั่นก็คือส่วนหนึ่งจนบันเป็นปัญหาจนทําให้ทางบริษัทนะครับที่เขารับดําเนินการในที่อินเดียเนี่ยนะฮะเขาก็ออกมาถแถลงการขอโทษครับอ่าแล้วก็มาแสดง การยืนยันนะครับให้มั่นใจว่าตอนนี้เรากำลังเคลียร์ซึ่งตอนที่ถแถลงการเนี่ยเคลียร์ไปแค่500 500คนเองนั่นก็หมายความว่าตีไว้เฉลี่ยเฉลี่ยน่าจะเหลือประมาณ1000คนนะฮะที่จะค่อยๆทยอยแต่พวกเขาก็มั่นใจว่าทีมงานนักกีฬาทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยยังไงก็ไปทันแน่ๆแล้วก็จะไปถึงที่หมายสนามเนี่ยอย่างปลอดภัยนั่นก็คือสิ่งที่ทางบริษัทเขาที่เขาทำตรงนี้นะครับยืนยันแล้วก็ถแถลงการขอโทษ กันมาเนาะ,ะนะฮะนั่นก็คือก็ปีแรกเข้าใจนะครับว่าคงจะต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขถ้ามันจะมีในปีต่อๆไปก็ต้องคอยดูในฟีดแบ็ตรงนั้นกันต่อทีนี้อาจจะเป็นในเรื่องที่ทางคนที่เข้าไปแล้วนะครับเข้าบ่นมาก็มีหลายคนนะครับนักแข่งหลายๆคนก็ไปเช็คอินไปอะไรกันนะครับเท่าที่เห็นตามอ่ o สตอรี Story, ท่ทางทางอินส a าแกรหรือทางช่องทางโซเชียลมีเดียของนักแข่งนะครับหรือทางทีมงานทางเจ้าหน้าที่เาก็โพสต์มาให้เราได้เห็นเนี่ย บางคนก็บ่นมาว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นค่าบริการนแพงนะครับค่าเดินทางค่ารถค่าตัวค่าที่พักโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยอูแพงแบบคือตอนแรกไม่ไม,ไ,มไ,มไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้พอมาเจอเฮ้ทำไมมันมันขึ้นราคาเฉพาะตอนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงนะครับเนี่ยเขาก็บ่นเรื่องของตรงนี้กันมาว่ามันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาสักเท่าไหร่บางคนก็บ่นในเรื่องของอาหารว่ามัน เขาไม่มั่นใจนะครับว่าอาหารที่นั่นมันจะปลอดภัยหรือเปล่าเออนะครับเขาจะปวดท้องปวดท้องอะไรยังไงไหมซึ่งนะครับที่เราเคยเห็นนะครับจากในตรงนั้นตรงนี้มาเนี่ยว่ามันอาจจะเป็นชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนักกับที่อินเดียซึ่งผมก็เข้าใจว่าอาจจะไม่เป็นใน,ใน,ใน,ในทุกที่หรอกฮะเราก็ไม่อยากจะโจมตีเขาทั้งหมดใช่ไหมล่ะอาจจะมีบางส่วนที่เรื่องของความสะอาดความปลอดภัยในสิ่งที่เรากินเข้าไปนะครับดื่มเข้าไปเสพเข้าไปเนี่ย อันนี้ก็ได้ได้เห็นบ่อยนะครับเรื่องราวของตรงนี้ดังนั้นทางทีมงานทางไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มาเป็นนักกีฬานะครับก็บนบนกันมาว่านี่นะครับเขาก็ไปเห็นสภาพตรงนี้ก็เลยเลยเกิดความระแวงไม่ค่อยไว้วางใจสักเท่าไหร่นะแล้วก็เรื่องของค่าขนส่งนะครับที่ผมได้โพสต์ไปเราเห็นรถเป็นปกติเราจะมองว่าเป็น,เป,นเป็นตู้คอนเทนเนอรนะ์แต่ถ้าเรามองในบ้านเรานะ ทำไมมีการแข่งขันในบ้านเราเนี่ยอย่างผมยังจําได้นะครับว่าเป็นตู้คอนเนอร์จากบริษัทชั้นนาเลยนะครับบริษัทขนส่งชั้นนำเนี่ยก็คือขนไปยังสนามช้างเนี่ยมันก็จะดูเป็นการเปลียนงานกว่าใช่ไหมล่ะแต่เราไปเห็นที่อินเดียเนี่ยโอเคมันก็เป็นรถนะครับมันก็เป็นรถพ่วงนี่แหละแต่มันห่อไปยังกับหมอลําขอข้าวที่บ้านผม <c oughs> ความรู้สึกมันเป็นประมาณนั้นคือแบบบางคนถึงกับเฮ้ยอเมซิ่งเลยว่าเฮ้ยพี่ปุ้ยมันมีแบบนี้จริงๆหรอเนี่ยอันนี้นี่ใช่ขนของโอโตจีพีจริงๆหรออะไรอย่างงี้ไง มันมันทำเหมือนโอ้โหนะครับมาตรฐานมันไม่ค่อยมีไงแล้วทีนี้มัน,มนแพงอะ่ะอย่างถ้ารถเล็กในประมาณ8,000ย e ูโรถ้ารถใหญ่ประมาณสองสามหมื่นยูโรแต่เห็นข่าวเลียดรอดออกมาว่าฮอนด้า Honda เนี่ยนะครับเจอไป50,000นะฮะห้าหมแต่ต่อไปต่อมาเหลือ2 000, 7 2 000, 8 0 0 0าอย่างนั้นโอ้โหนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้ามันเป็นไปนตามที่เขาบอกมานจริงมันไม่น่ารักเลยนะฮะบ้านเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับ ก็ราคาแพงไม่ว่าแต่ดูรถดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแทนที่จะเป็นตู้คอนเนเอร์ตู้ทึบตู้อะไรต่างๆเนี่ยห่อกันมายังกะอะไร <c oughs> ตามที่ขึ้นภาพไปเห็นจะเป็นประมาณนั้นใช่ไหมละ่ะแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องนี้ที่แก้ไม่ตกสักทีนึงครับเนื่องนานหลายปีผ่านไปจนทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการซื้อของการใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะครับจะขึ้นรถจะตรงนั้นตรงนี้เนี่ยจ่ายเงินจ่ายเลยมันลําบากฮะ แล้วเรื่องการที่เขาจะต้องจ่ายผ่าน paypal ยังไม่ส่วนมากจะเป็นต่างประเทศจะเป็นประมาณนั้นเนี่ยแต่ในที่อินเดียเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเหมือนพวกที่มาใหม่นะพวกที่เข้ามาใหม่เนี่ยทีมงานใน1,500คนเนี่ยเหมือนก็จะบังคับให้ไปใช้เป็น w i วิส i s สก็คือมันถ้าจะเอาง่ายๆตามความเข้าใจของผมในบ้านเราเอาเป็นแอปแอป,แอปหนึ่งก็ได้นะครับต้องไปติดตั้งไอ้เจ้าแอปตัวนี้อะไรเงี้ยจะว่าแ,แม้ว่ามันจะเป็น มันจะเป็นเครือข่ายเดียวกันกับเพย์พานั่นแหละแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ใช้เพย์พาโดยตรงมันมันอาจจะเป็นนี่แหละมันเป็นความยุ่งยากของการจัดการที่นั่นนะครับเรื่องของราชการเรื่องของระบบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาทีนี้เขาเขาให้มาใช้เจ้าวิสเนี่ยทีนี้เขาก็โหลดมาใช่ไหมล่ะพอโลดมาปุ๊บมันจะต้องไปตั้งค่าไอแอปธนาคารอะไรไปวุ่นวายไปยุ่งยากอะไรกันใหม่หมดเลยนะฮะบ,บางคนก็โอเคนะครับทำได้แต่กว่าจะทําได้เนี่ยมันมันยากเย็น าบางคนก็ทําไม่ผ่านนะครับตั้งค่าอยู่นั่นกดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนั่นคือปัญหาที่ผมว่ามันมันไม่ใช่ปัญหาเล็กนะอย่างบางทีเราเปลี่ยนโทรศัพท์ทีบางทีเราเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรบางทีเราทําทพัดเวิร์ดหายอะไรเงี้ยบางทีเข้าธนาคารอาจจะไม่ยากเย็นเท่านี้เรายัางรู้สึกโมโหเลยใช่ไหมโอ้ทำไมมันจะต้องถ่ายหน้าถ่ายอะไรยืนยัน ตรงนั้นตรงนี้ยืนยันแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีบางคนถ่ายรูปตั้งแต่8ปดโมงยันบ่ายสายังไม่ได้เลยครับเออเอียงซ้ายเอียงขวาก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยวุ่นวายมันก็เลยยุ่งยากไงนี่ครับก็คือเลยทําให้เนี่ยนะโดนคอมเพนมาว่าเอานะครับแบบนี้มันมีเงินอยู่ก็ใช้จ่ายไม่ได้มันก็เป็นปัญหาที่ยากเหมือนกันนะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนี่นะครับนี่ก็คือเป็นในส่วนหนึ่งนะ แต่นะครับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพื่อนๆนบางท่านเนี่ยให้ข้อมูลกับผมมาว่าพี่ปุ้ยคอยดูเดี๋ยวมันจะเจอสิ่งนี้อาจจะเจอพวกอะไรล่ะคณะคนในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะไปขายของหรือว่าไปอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะไปสร้างความวุ่นวายความไม่สะดวกในระหว่างการเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ของนักแข่งอ่าหรือแม้กระทั่งว่า การขนส่งทีมงานไปยังสนามจากที่พักไปยังสนามเนี่ยมันจะเร็จ,จะช้าจะทันจะอะไรกันยังไงหรือเปล่าจะได้รับความสะดวกหรือว่าจะได้รับความเป็นธรรมอะไรยังไงไหมเนี่ยต่างคนก็เป็นห่วงนะฮะดังนั้นในที่นี่เนี่ยผมว่าโอ้โหนะฮะดูกระแสข่าวในสอสาวันไม่ได้โดนโดนกันไปเยอะเหมือนกันนะครับโดนกันไปเยอะอันนี้เราเรายังไม่ได้รวมถึงความพร้อมในสนามนะที่ตอนนี้ก็อ,อกมายืนยันแล้วละ่ะก็คือทาง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่เขาทำหน้าที่ในเรื่องของความปลอดภัยให้กับ MotoGP นะครับนั่นก็คือลอริสคาร์บิลลซี่นะครับอดีตนักแข่งในเมื่อก่อน,นแต่แกก็ทำงานในตรงนี้นะครับก็ดูแลเ็าแกก็ไปประจำการอยู่ในอินเดียในประมาณร่วม,มสัปดาห์หนึ่งแล้วเพื่อที่จะไปตรวจสอบเร y ออัสนามตรวจสอบสิ่งที่กำลังทำอยู่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ก็ยังกำลังก่อสร้างกันอยู่นะยังไม่เสร็จนะ <S <S เอาสิฮะดูดิก็คือแต่แกก็บอกว่ามันทันแน่ๆมันไม่มีปัญหาเนี่ยผมลงไปดูแล้ว สนามมันสวยงามมากเลยเส้นสายต่างๆเนี่ยทาสีเพ้น์ลายกันสวยงามแล้วที่สําคัญที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยแกว่าอย่างนั้นครับอืถ้าคุณไปเจอที่อื่น,น่ยมีแกมีคนไปถามแกว่าจะจะให้คุณเปรียบกับสนามไหนแกบอกว่ามันไม่รู้จะเป็นสนามไหนมันใหม่ขนาดนั้นเลยมันใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวขึ้นเลเอาสนามให้ดูแล้วลองมองช่วยกันดูดีครับว่ามัน,มน มันเป็นสนามที่ไม่เหมือนที่ไหนหรือเปล่าหรือยังไงแต่แกบอกว่ามันน่าจะขับยากแน่นอนแกว่านะครับแกลงไปปั่นจัก,กรยานดูแล้วว่าอย่างนั้นแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็ยืนยันคอนเฟิร์มชัดเจนว่าไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับแกมองว่านักแข่งทุกคนเนี่ยถ้ามาแข่งที่นี่เนี่ยจะสนุกจะตื่นเต้นจะท้าทายจะเร้าใจกันแน่ๆนะครับอืมแต่นี่วันพุธแล้วนะฮะก็ยังมีการซ่อมแซมมีการอะไรกันอยู่ก็คือในสนามที่นี่มันมันอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่สนามใหม่ มันเป็นสนามเก่าที่ใช้แข่งขัน F1 ในปี2011-1213 20แข่ง F1 มา3ปีครับตามสัญญาแต่สเตฟานโนโดมินิคาลีสผู้ซึ่งเป็นซีโของ F1 ในตอนนี้เนี่ยแกออกมาเตือนก่อนหน้านี้เลยฮะบอ,อกบอกว่า F1 ฟวันไม่มีทางไปที่อินเดียอีกแล้วละก็คือให้จบเลยใน้3ปีในเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยุ่งยากเรื่องศุลก,กากรเรื่องภาษีเรื่องติดตอ่อราชการเรื่องอะไรต่างๆแกเข็ดแล้วไงนั่นก็เมื่อ10ปีนะแกออกมาเตือนเนี่ยฮะ แต่ทางดอน่าเขาก็อยากจะลองไงเออนะฮะอยากจะลองดูมันจะเป็นยังไงกันบ้างก็คงจะเห็นคําเตือนในส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเพราะว่า c e o ของทาง MotoGP ของทางเอฟวันเขาเป็นเพื่อนกันไงนะสเตฟานอโดมินิคัลลี่กับคาร์เมโลเอสเปเรต้ากันเนาะอ่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเป็นช่วงภาคกลางวันนี่นะฮะจะจะมาเจาะลึกดูเลเยอร์ดูอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเผยเห็นถึงปัญหาถึงความกังวลใจแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับความไม่สะดวกไม่คล่องตัวกับ การแข่งขันที่กำลังจะจัดขึ้นในตอนนี้นะครับกำลังการติดต่อประสานงานอะไรต่างๆมันก็เห็นปัญหากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันว่าสนามมันกว้างมันยาวมันจะแซงกันได้ตรงไหนยังไงกันบ้างนะครับเลยเอาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ก็เอาไหนๆก็นะครับเป็นลังใจให้เท่ากันนะครับสำหรับผู้จัดนะเพราะว่าปีแรกอะไรๆมันก็ถุกก็ะหูกมันก็คิดไม่ทันบางทีนะครับอืมมันก็เจอปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขกันไปก็หวังว่ามันจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้ ยิ่งใหญ่มากมายนักนะครับขอให้มันเป็นปัญหาปลีกย่อยกระจุกกระจิกที่ไม่ต้องมีผลอะไรมากมายกันเนาะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ